มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเต็มแล้วคนละครึ่งรอบ2มาแรงประชาชนแห่ลงเว็บล่มจากกรณีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งรอบที่2โดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอีกครั้งในวันที่11พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ผ่านทางเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ค่ะโดยเมื่อเวลา 6:00 น.ของวันที่11พฤศจิกายน2563ซึ่งเป็นกำหนดการเปิดให้ลงทะเบียนพบว่าประชาชนเกิดความขัดข้องโดยใน1ชั่วโมงแรกนะคะเมื่อคลิกที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชนกลับไม่มีหน้าให้กรอกข้อมูลและมีข้อความระบุว่าเวลาทำการลงทะเบียน 6:00 น.ถึง 23:00 น.ค่ะทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถลงทะเบียนได้รวมถึงการกรอก OTP ที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้นะคะโดยหลังจากการกรอกรหัสที่ได้รับกลับขึ้นข้อความแจ้งว่าขออภัยไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้กรุณาลองใหม่อีกครั้งต่อมาแฟนเพจ Facebook ของกรุงไทยได้โพสต์ข้อความว่าเนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเป็นจำนวนมากธนาคารจึงขอปิดการลงทะเบียนชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้รองรับกับจำนวนผู้ลงทะเบียนโดยจะทำการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งในเวลา 9:00 น.โดยประมาณทางนี้ธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะโดยล่าสุดนะคะพบว่าการตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือของโครงการคนละครึ่งรอบที่2ดังกล่าวพบว่าสิทธิ์คงเหลือเป็น0สิทธิ์เท่านั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ